Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่21ธันวาคม2022ซีรีส์ความหวังแห่งวันคริสต์มาสวันที่5อย่าพลาดจากการงานของพระเยซูพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ7ถึงข้อที่10กล่าวว่ามีหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวซามาเรียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวซามาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกซามาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงขอจากผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอในปัจจุบันรอบตัวเราต่อเต็มไปด้วยคลื่นสัญญาณมากมายทั้งคลื่นโทรทัศน์โทรศัพท์วิทยุหรืออินเทอร์เน็ตและหากเรามีเครื่องรับสัญญาณที่ถูกต้องเราก็จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาอะไรอยู่ในคลื่นสัญญาณเหล่านั้นแต่การที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันไม่มีจริงเราเพียงแค่ยังไม่ได้อยู่ในความถี่ที่ตรงกันต่างหากภาพของการปรับความถี่วิทยุเองก็ไม่ต่างจากภาพของหมู่บ้านเบธเลเฮมในค่ำคืนวันคริสต์มาสแต่ว่าเบธเลเฮมจะมีโรงแรมเพื่อต้อนรับนักเดินทางและแขกที่ผ่านไปมามากมายแต่กลับไม่มีห้องว่างในโรงแรมสำหรับครอบครัวที่สำคัญที่สุดในคืนนั้นในคริสต์มาสนี้จงอย่าให้หัวใจของเราพลาดไปจากพระเยซูเหมือนอย่างโรงแรมในเบธเลเฮมหัวใจของเราต่างถูกสร้างมาให้มีพระเจ้าอยู่ในนั้นเราถูกสร้างโดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าและหากเราไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ชีวิตของเราก็คงไม่มีวันสมบูรณ์ได้เลยแต่น่าเศร้าที่เรากลับเติมชีวิตด้วยสิ่งอื่นๆเราเชื้อเชิญแขกมากมายเข้ามาในบ้านของเราหัวใจของเราเต็มไปด้วยความคิดความสนใจคุณค่าความรักและความมุ่งหวังอื่นๆมากมายที่ไม่ใช่พระเจ้าตารางชีวิตของเราอัดแน่นเต็มเสียจนเราไม่ตระหนักว่าพระเยซูทรงอยู่ข้างๆเราพระเจ้าทรงสถิตกับชีวิตของเราตลอดเวลาทรงจัดเตรียมหนทางที่เราคาดไม่ถึงในท่ามกลางปัญหาที่เรามองไม่เห็นทางไปแต่บ่อยครั้งเรากลับมองไม่เห็นพระองค์เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระเยซูเองได้ทรงปรากฏตัวและสนทนากับผู้คนมากมายที่ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใครในพระธรรมยอห์นบทที่4พระเยซูทรงนั่งอยู่ข้างบ่อน้ำและพบหญิงคนหนึ่งที่มาตักน้ำในบ่อเธอไม่รู้จักพระองค์แต่ก็ได้ถกเถียงและสนทนาถึงเรื่องศาสนากับพระบุตรพระเจ้าพระองค์เองพระเยซูตรัสกับเธอในข้อ10ว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอพระเจ้าทรงกำลังทำงานอยู่รอบตัวเราไม่ใช่แค่ในช่วงคริสต์มาสแต่เป็นตลอดทั้งปีแต่เป็นไปได้ไหมว่าเราและผู้คนที่เรารักกำลังพลาดไปจากพระองค์อยู่อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ16ถึงข้อที่17กล่าวว่าเพราะเหตุนี้พวกยิวจึงเริ่มต้นข่มเหงพระเยซูเพราะพระองค์ทรงทำสิ่งเหล่านี้ในวันซาบาโตแต่พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าพระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีช่วงเวลาใดที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ทำงานของพระองค์หรือไม่
เราจะปรับสายตาของเราให้กลับมาจดจ่อที่พระองค์เพื่อจะมองเห็นสิ่งที่พระองค์กำลังทรงทำอยู่ในชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราเสมอทั้งในยามทุกข์หรือยามสุขแม้ในยามที่เรามองเห็นหรือไม่เห็นแม้ในยามที่หูเราได้ยินหรือท่ามกลางความเงียบสงัดเราขอบคุณพระองค์ที่ไม่ว่าเมื่อไหร่หรือสถานการณ์ใดเรารู้และมั่นใจได้ว่าพระองค์ยังทรงทำงานของพระองค์อยู่เสมอเราขอวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเปี่ยมด้วยความรักนิรันดร์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน